วยมากเดี๋ยวขอจอดแป๊บนึงอันนี้มาดูโอ้แล้วก็มีกาแฟสดนี่คลาสสิกเนเจอร์เลยนะลองชิมดูได้อร่อยมากตอนนี้อยู่เส้นถนนห้วยแก้วนะครับทางขึ้นดอยสุเทพหน้าโรงแรมเชียงใหม่ออคิดก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปขับรถเล่นนะครับไปดอยคุยกันก็ถ้าเพื่อนมาก็เส้นนี้นะครับถนนห้วยแก้วเส้นนี้รถจะเยอะหน่อยตอนนี้3โมงกว่าก็ช่วงรถติดขวามือก็ห้างเมย่าครับซ้ายมือก็ไปถนนนิมมานร้านอาหารเยอะแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้เขาเรียกว่าซิงพาร์คนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูกันเส้นทางจะเป็นยังไงแล้วก็ขับขี่รถจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศข้างทางระยะทางจากนี่ถึงดอยสุเทพประมาณ12กิโลแล้วก็เลยไปอีกไปดอยคุยตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นมอชอนะครับหน้ามอแล้วก็เลยขึ้นไปก็จะมีที่เที่ยวอีกหลายที่นะครับขวามือนี่ก็ตลาดหน้ามอก็มีคิวรถขึ้นดอยสุเทพตรงนี้นะครับรถแดงก็จะมีเขียนไว้คิวรถขึ้นดอยสอบถามราคากันได้ตรงนี้ก็สวนสาธารณะน่าจะสวนลูกช้างนะครับมีป้ายบอกสวนสัตว์วัดพระธาตุแล้วก็ตำหนักภูพิงเส้นนี้ก็คือเส้นห้วยแก้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่ใกล้เมืองก็คือขี่รถมานิดนึงก็ถึงละตีนดอยเลยมอชอมาก็สวนสัตว์ครูบาศรีวิชัยอยู่ตีนดอยตรงนี้ก็มีคิวรถนะครับขึ้นดอยสุเทพขึ้นดอยปุยทางนี้ได้สวนสัตว์อยู่ซ้ายมือนี่ครับนี่ก็เมฆฝนมาละนะวัดศรีวิชัยด้านหน้าครับวัดศรีโสดาเขาก็จะมีป้ายบอกทางไว้ตลอดนะครับบริการนักท่องเที่ยวรถก็ขึ้นได้หมดครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบัสนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็ขี่รถด้วยความระมัดระวังด้วยครับเส้นนี้เดี๋ยวเพลินมากดูข้างทางแล้วก็ดูถนนด้วยก็ทางก็จะเป็นแบบนี้ครับโค้งไปโค้งมาแล้วก็มีทั้งนักปั่นนักวิ่งนะครับใช้เส้นทางเดียวกันภูเขาไม่กลัวด้วยเนาะที่มันบีบแตรก็ไม่หนีวังบัวบานนะครับตรงนี้
ก็อีกจุดท่องเที่ยวนะครับแวะชมได้เป็นน้ำตกไปชันนักวิ่งครับด้านหน้านี้น้ำตกมนอาคารนะครับขวามือทางเข้าก็เคยพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวแล้วนะครับทางขึ้นไปก็อาจจะ3กิโลน้ำตกไม่ใหญ่แต่ว่าสวยนะครับธรรมชาติแล้วก็มีทางเดินให้ชมธรรมชาติด้วยทางเดินตามธรรมชาตินะครับพาไปเดินมาละก็อีกหนึ่งจุดนะครับเที่ยวได้ตีนดอยก็ตรงคูบาก็จะเป็นน้ำตกไม่แก้วก็เที่ยวได้ครับผ่านมานี่สวนสัตว์หนึ่งละครูบาศรีวิชัยน้ำตกห้วยแก้วน้ำตกมณฑาทานผาเงิบนะก็ข้างบนก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งผมเคยถ่ายไว้วัดสวยวัดผาลาดเขาทำใหม่บูรณะใหม่สวยเลยคนก็มาเที่ยวกันเยอะมาไหว้พระกันเยอะมาถึงตรงนี้ละซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นวัดผาลาดวัดสวยครับวัดนี้สงบร่มรื่นก็เป็นมีตำนานด้วยนะครับเป็นวัดเก่าแก่เลยถนนก็ประมาณเนี่ยครับขี่ก็ไม่ยากครับขี่สบายขี่สนุกด้วยแต่ก็อย่างที่บอกต้องระวังระวังนักปั่นระวังนักวิ่งนักเดินใช้ถนนร่วมกันก็ต้องระมัดระวังครับเพื่อนคนขับรถนักเดินทางด้วยกันก็ต้องระวังมีน้ำใจให้กันเวลาขับที่พักริมทางข้างหน้า1กิโลเดี๋ยวจะแวะที่พักริมทางสักนิดนึงพาชมวิวน่าจะถึงจุดชมวิวแล้วนะครับข้างหน้าใช่แล้วโอเคเสร็จแล้วครับจุดชมวิวครับบริเวณตรงนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ขวามือตรงนู้นจะเป็นสนามบินสุดแก้วเกตเห็นหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปต่อครับขี่รถขึ้นมาสุเทพกันต่อแล้วก็ไปดอยปุยโอเคครับจากจุดชมวิวไปกันต่อขึ้นดอยหมาเยอะเนาะบนดอยนี่เต็มเลย ตรงนี้ครับเขามีป้ายบอกใช้เกียร์ต่ำกดระวังโค้งลาดชันขวามือตรงนี้อันนี้โค้งสุดท้ายก่อนขึ้นดอยสุเทพจะโค้งเยอะแล้วก็ชันมากนะครับเห็นไหมต้องส่งก็ได้อยู่แล้วไปสุเทพ
มีทางลงไปข้างล่างขายของกันร้านอาหารเป็นอะไรตรงนี้ครับที่จอดรถฟรีเขาชี้ไปด้านล่างก็เดี๋ยวมาหาซื้อน้ำกินกันก่อนตรงนี้ก็มีคิวรถนะครับขึ้นข้างบนก็ถึงแล้วครับดอยสุเทพเดี๋ยวแวะแป๊บนึงซื้อน้ำมาท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ตอนนี้4โมงก็มีของขายเยอะนะครับของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าแล้วก็มีตรงนี้ครับป้ายคิวรถไปพระตำหนัก50บาทบ้านมงดอยปุย60จุดชมวิว150ขุนช้างเขี้ยนไปดูดอกซากุระยอดดอยปุยราคาตามนี้ไปแล้วครับไอ้ดอยปุยนี่เปิ้นปิดกี่โมงครับปิดครับอ๋อไปเมื่อใดก็ได้เนาะอ๋อบัดเดียวนี่ไปได้อยู่เนาะอ๋อครับครับครับระวังรถเครื่องเนาะอืมครับจากภูมิไปมันมีเลนเดียวมันถนนมันแคบดีเนาะครับก็พี่คนขับรถเขาบอกจากนี้ไปประมาณ11กิโลถนนก็จะขึ้นก่อนไปจนถึงภูพิงพอถึงภาพตำหนักภูพิงปุ๊บมันก็จะลงละลงดอยละลงดอยก็ถนนจะแคบเป็นเลนเดียวแกก็บอกให้ขับระวังไปกันต่อครับครับวัดสุเทพเคยพามาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีคิวรถเยอะเลยขึ้นดอยลงดอยแล้วก็รถนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาก็มาจอดไว้ริมทางตรงนี้นะครับเยอะกันตอนนี้คนท่านจะเยอะอยู่ดอยปุยเขาก็บอกเปิดนะตอนนี้เปิด4โมงผมถามกลัวไปถึงแล้วปิดเขาบอกเปิดจนถึง 5-6 โมงแล้วนะครับเอาละครับไปกันต่อครับสังวานวิทยาสวยมากครับตรงนี้สวยมากเดี๋ยวขอจอดแป๊บนึงถ่ายรูปก็ไปเรื่อยๆครับขี่ไปชมวิวไปนะครับข้างๆเนี่ยไหมฮะจะเป็นมอสขึ้นเลยเขียวโอ้
มเขาล้อมรั้วด้วยเป็นอะไรไม่รู้ที่จอดฮอหรือเปล่าเขตห่วงห้ามน่าจะเป็นที่จอดฮอดอยปุย4กิโลเราแยกไปนี่ดอยปุยเห็นนะทางเริ่มบีบเข้ามาละห้ามจอดทะลอดแนวก็ตรงนี้ครับขวามือพระตำหนักภูพิงค์โรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใส่ลองแวะดูแป๊บหนึ่งมีอะไรตรงนี้ก็พักรถได้ตู้ ATM ด้วยนะครับตรงนู้นมีห้องน้ำนะครับตรงนี้ร้านอาหารจากพระตำหนักภูพิงนะครับเส้นทางตรงนี้นะถนนแคบละเหลือเล่นเดียวมีคนเดินด้วยนะครับคนชอบเดินถ้าจะชอบถนนแบบนี นะครับรถมันจะสวนกันลำบากนิดนึงต้องจอดนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นข้างทางนะฮะก็จะเป็นเหวขับด้วยความระมัดระวังนะครับก็จะไม่เป็นไรลอยปุยอ้อชี้ทางตรงนี้ดอยปุยละทำลงละเขามีนักเดินนักเดินป่าเดินเขา ป้ายเขียนบอกไว้นะดอยปุยเมื่อกี้มันทางแยกนะมองเกือบไม่ทันเหมือนกันเกือบตรงไปขาดำเราก็คิดว่าตามฝรั่งไปน่าจะไปถูกไทยตามฝรั่งขากลับนี่ได้จะชันหน้าดูทางชันนะค่อนข้างชันแต่ถนนดีนะครับถนนลาดยางแต่ว่ามันก็แคบอะเนาะซ้ายมือก็เป็นเหวนะครับลึกพอสมควรจับสายตาน่ะครับมีรถสวนมาถ้าเป็นรถยนต์ขับนี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
ทางมันแคบก็โค้งชันนะครับแคบนิดเดียวถ้ามาสวนมาตรงนี้ก็ลำบากซ้ายมือก็เป็นผาเลยสวยว่ากันไปสถานีวิจัยดอยปุยเดี๋ยวลองจอดแวะตรงนี้ดูนิดหนึ่งมีอะไรโอเคเดี๋ยวลองดูตรงนี้แป๊บนึงดูวิวตรงนี้ครับโอ้สวยครับดูวิวตรงนี้สวน 200,000 ครับไปกันต่อสวนวิจัยดอยปุยสถานีวิจัยดอยปุยบ้านดอยพุยถึงแล้วไม่ไกลครับจากอะไรอ่ะจากดอยสุเทพมานิดเดียวไม่น่าจะถึง11กิโลเนาะผมดูขับมาหรือว่าถึงหรือว่ามันขับเพลินครับมีที่จอดรถบ้านม้งดอยปุยตรงนี้น่าจะจอดได้โอเคถึงแล้วครับบ้านม้งดอยปุยครับก็มาถึงแล้วนะครับบ้านม้งดอยปุยเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปข้างในกันครับไปดูครับข้างในก็จะมีร้านค้าเยอะนะครับเขาก็มาขายกันเองชาวม้งนะครับบ้านม้งเสื้อผ้าประมาณเนี้ยครับกระเป๋าเครื่องเงินก็มีตรงนี้ก็ซอยเจ้าเก่าร้านอาหารข้าวมะม่วงข้าวมะม่วงนั่นเองซอยแป๊บเจ้าแม่ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับแช่แก้วหวานเอติงชื่ออยู่ข้างในหมดเลยนะครับไปดูนะครับ
้าวาถ้ามาก็แวะนะครับซื้อของฝากเอาไปกินกันได้นะครับหัวยาหวานแล้วก็มีเจียวกู้หลานมีชาเบอร์12เบอร์17เบอร์ชาดำมีชา6สหายคือใบหมอนเจียวกู้หลานเก๊กฮวยป่าใบเตยชาเขียวยาหวานเหยลิ้นจือแดงพันจี2ค่ะแล้วก็ตัวนี้คือเนียมหอมค่ะมีชาขั้วเตาถ่านคืออู่หลงขั้วเตาถ่านแล้วก็แบบนี้คือไม่มีมะลิอันนี้ขั้วกับมะลิด้วยมันจะหอมมะลิมีมะลิกับไม่มีมะลินะคะแล้วก็มีกาแฟสดกาแฟสดนี่ของเราเจ้าของสวนเองที่นี่ค่ะเป็นงานออร์แกนิกนะคะมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะมีเบอร์ติดต่ออยู่ค่ะอันนี้สวนออร์แกนิกเลยเป็นสวนจัดโดยปุ้ยที่นี่ปลูกบนพื้นที่สูงเหนือน้ำทะเล1,400เมตรนะคะมันจะไม่ขมเกินไปนะคะมันก็จะเป็นนุ่มๆแล้วก็หอมๆกาแฟอาราบิก้าค่ะมีแบบบดแบบเม็ดสดชื่นหวานเราชงมาดื่มไม่หมดแล้วก็ไปแช่เย็นได้ถ้าชงแล้วไม่หมดเอาไปแช่เย็นกินเย็นได้อีกครับอันนี้ตัวไหนนะที่ผมกินอย่างเม็ดมันจะหวานคือย่าหวานอันนี้คือแบบนี้อย่างออกสหายอันนี้นะครับข้างนี้จะมีตัวนี้สองข้างนี้โอเคเห็นไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะชิมไวน์ดอยปุยค่ะเป็นไวน์อร่อยที่สุดในโลกลองชิมดูได้ค่ะเป็นไวน์ที่นี่ทําที่นี่ขายที่นี่ค่ะซิกเนเจอร์เลยนะลองชิมดูได้อร่อยมากค่ะอันนี้เขาเรียกไวน์องุ่นขาวค่ะ The White Wine ค่ะทั้งหมดมี50กว่าชนิดไวน์ค่ะดูได้เลยค่ะตัวฝั่งนี้เขาเรียก Sweet Wine คือไวน์หวานนะคะ30รสแต่ถ้าเป็นค่ะดูได้เลยค่ะตรงนี้30รสค่ะตัวนี้เขาเรียกไวน์หวานหมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เขาเรียกคลาสสิกไวน์คือไวน์ฝาดคือไวน์ไม่หวานค่ะเส้นนี้จะไม่หวานเลยตัวนี้เป็นเหล้าบ๊วยกับวอดก้าอันนี้สายโหดสายเมาคือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ใช่ค่ะเอาไปป๊อกมิกปั่นตัวนั้นเป็นเหล้าบ๊วยกับวอดก้าสายโหดเลยค่ะโคตรเมาคือตัวนี้เลยค่ะใช่แล้วสุดยอดค่ะตัวนี้20กว่าชนิดค่ะbest quality ค่ะค่ะฝากติดตามฝากมาชิมหรือว่าฝากมาอุดหนุนได้นะคะร้านอริยาวายดอยปุยค่ะดอยปุยเลิฟค่ะสนใจมาชิมได้นะ55ชนิดค่ะเบอร์โทรนะคะติดต่อได้เลย0987967754ค่ะอริยาค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเกือบ5โมงครับก็เดินไปไม่ได้มานานแล้วเปลี่ยนไปเยอะเป็นถนนปูนหมดแล้วมาก่อนเป็นดินถ้าเป็นบ้านเลยนะครับเป็นชุมชนทางเข้าชมสวนดอกไม้น้ำตกธรรมชาติตรงนี้หมู่ปิ้นก็มีเดี๋ยวไปดูกันกาแฟนี่ก็มีป้ายบอกนะครับชี้ไปดูสวนดอกไม้10เมตรของขายเยอะนะครับอันนี้มีเข้าสวนดอกไม้นะครับไปดูดอกไม้ครับค่าเข้า10บาทค่าเข้า10บาทเนาะครับผมครับก็มีค่าเข้านะครับมีตั๋วเข้านี่10บาทก็เข้าไปดูดอกไม้กันชุดมงให้เช่าก็มีนะครับชุดละ50บาทตรงนี้มาเลือกชุดเอาได้ตรงนี้
ื้อยาวาจ้ะดูได้เลยค่ะอันนี้มาดูตัวนี้คือข้าวสาบผมพันเผาไฟดูได้เลยนะคะข้าวสาบได้อันนี้จับปุ๊บมันก็จะเย็นๆเนาะถ้าของแท้นี่มันจะเย็นเนาะแท้คือจะเย็นค่ะแล้วข้าวสาบให้ดูได้ก็คือหินนะเนาะหยกก็คือหินเนาะถ้าเป็นพลาสติกนี่ไม่เย็นไม่ได้ใช่ค่ะขอบคุณครับก็มาดูได้นะครับขอบคุณครับก็เป็นบ้านเป็นร้านเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับชั้นชั้นเป็นชั้นชั้นไปสร้างตามแนวของภูเขาเมื่อกี้มาทางไหนออกทางออกทางไหนครับนี่อ๋อลงทางจอกนะขอบคุณครับเดินไปเดินมาแล้วมันงงครับไม่รู้ทางออกทางไหนก็เริ่มปิดกันแล้วนะครับ 5:30 ตอนนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่บ้านมงดอยปุยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับกลับบ้านลงดอย